นี่เห็นไหมไม่แปลกใจหรอกทำไมไฟไม่สว่างค่าลักวัดได้แค่148เองเปรียบเทียบกับงานอัปเกรดดิต่างกันเยอะเลยเห็นไหม2,500ลักอ่ะแบบเนี้ยไฟหน้าสว่างชัดเจนแน่นอนของดีต้องแบบนี้เลยเพิ่งเสียเงินซื้อหลอด LED ถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้ระวังจะเสียเงินฟรีกับการอัปเกรดไฟหน้าแก้ไขปัญหาไฟหน้าไม่สว่างชมครับและวันนี้ผมจะพามาให้สาระความรู้ปัญหาเกี่ยวกับการอัปเกรดหรือไฟหลอด LED ไม่ว่าจะเป็นโคมรีเฟลคเตอร์หรือโคมโพลิเตอร์โรงงานซึ่งคันข้างหลังผมนี้เนี่ยเป็น Toyota Carry ลูกแก้วโรงงานมาตั้งแต่แรกนะครับเปลี่ยนหลอดมาแล้วมากกว่า 3-4 ที่เสียเงินไปแล้วมากกว่าเกือบ 10,000 บาทสุดท้ายไม่จบเหตุผลเพราะอะไรอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าที่ของหลอด LED หรือ Xenon เป็นหน้าที่ของการเพิ่มความเข้มแสงแทนหลอดเดิมหน้าที่ที่มันจะทำได้คือให้ความเข้มแสงเนี่ยมากกว่าของเดิมแต่ถ้าลูกแก้วของคุณนะครับตัวลูกแก้วเนี่ยเสื่อมสภาพมาอยู่แล้วต่อให้คุณใส่หลอด LED โคตรแพงแค่ไหนก็ไม่ได้สว่างขึ้นเพราะว่าตัวกระท้อนแสงด้านในมันหมดและเสื่อมสภาพแล้วนั่นเองทีนี้ให้ดูเลยครับอันนี้นะครับที่ใส่อยู่นี่คือชุดลูกแก้วที่อัปเกรดแล้วเป็นเทคโนโลยีโปรเจคเตอร์ใบ LED 2ชิปนำแสงของทางร้านและชุดนี้นะครับคือลูกแก้วเดิมนะครับที่ติดมาจากโรงงานอัปเกรดหลอดซีนอนมาแล้วนะครับชุดประหลาดแล้วก็หลอดเดี๋ยวเปรียบเทียบกันไปดูที่ตัวแผ่นป้ายตั้งไฟเลยครับเรามาวัดแสงกันทีนี้นะครับผมจะให้ดูเห็นแสงด้านบนไหมครับแสงด้านบนตัวนี้เนี่ยคือแสงของลูกแก้วเดิมโรงงานที่อัปเกรดหลอดซีนอนมาแล้วส่วนแสงด้านล่างคือแสงของโปรเจคเตอร์ LED ที่อัปเกรดมาจากร้านผมทีนี้เรามาวัดแสงกันให้ดูจะว่าค่าบนค่าความเข้มแสงค่ารักเท่าไหร่และด้านล่างค่าความเข้มแสงค่าลักอยู่เท่าไหร่มาดูครับหลอดซีนอนมาสามารถวัดได้เพียง148ลักเท่านั้นซึ่งอ่อนและน้อยมากๆแบบนี้ไม่ดีนะครับทีนี้เรามาดูแสงของชุดอัปเกรดกันด้านล่างเห็นไหมครับแสงของชุดอัปเกรดสามารถวัดค่าลักค่าความเข้มแสงนะครับได้ถึง 2,500 ลักนะครับทีนี้ควรรู้แล้วนะครับว่าคุณควรอัปเกรดแบบไหนอย่าเพิ่งเสียเงินกับการซื้อหลอดซีนอนแบบนี้นะครับหรือ LED มาใส่ในลูกแก้วเดิมนะครับเพราะคุณจะเสียเงินฟรีวิธีการอัปเกรดแก้ไขที่ดีที่สุดและตอบโจทย์ที่สุดคุ้มค่าในการทำครั้งเดียวอัปเกรดเทคโนโลยีระบบโปรเจคเตอร์ by LED ซึ่งสินค้าของเราใช้แบรนด์ออฟแซนแท้ 100% เพราะฉะนั้นใครมีปัญหาไฟหน้าไม่สว่างติดต่อเข้ามาที่ศูนย์บริการโอมเซนในกลาดได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาก่อนเข้ามาติดตั้งที่ร้านครับผมสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยขอบคุณครับ